5แมปใหม่สุดฮอตมาแรงในปี2021จะมีอะไรบ้างไปดูเลยครับแมปแรกได้แก่อนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองก็แมปนี้นะครับแล้วก็แมปอื่นๆในคลิปนี้นะครับจะเป็นแมปที่เพิ่งออกมาในปีนี้ทั้งนั้นและมาแรงที่สุดใน Roblox ตอนนี้นั่นเอง Wow. เริ่มจากแมปนี้เปิดตัวมาประมาณ6เดือนซึ่งตอนนี้มีตัวเลขผู้เล่นเฉลี่ยประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ขึ้นที่แอคทีฟในเกมพร้อมกันก็ถือว่ามาแรงใช้ได้เลยก็แมปนี้ก็จะมีแนวคล้ายๆกับแมปซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับโดยที่มีการสุ่มตัวละครเป็นตัวอนิเมะต่างๆซึ่งเหมือนก็เป็นถ้าตามปกติซิมูเลเตอร์ทั่วไปก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นเนาะแล้วก็มาตีตัวร้ายอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็มีอย่างอื่นให้เล่นในนี้อีกมากมายต้องขอขอบคุณภาพวิดีโอจากช่องวิซินมาคุมะมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าพอดีว่าผมยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปเลยดีกว่าแมปต่อไปได้แก่ Funky Friday นั่นเองนะครับก็ Funky Friday ก็อาจจะออกมาเกือบจะปีนึงละมีจำนวนครั้งในการเล่นประมาณ 1,000 ล้านครั้งนะตลอดปี2021ที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขคนที่เล่นในเกมพร้อมกันก็จะประมาณ 30,000 นะครับประมาณนี้ที่แอคทีฟพร้อมกันอาจจะดูไม่แรงเท่ากับแมปก่อนหน้าที่มีผู้เล่นถึงประมาณ 8-90,000 ถึง 100,000 นะแต่ก็มีจำนวนครั้งในการเล่นแล้วก็ยอดไลค์ที่เยอะพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับแมปอื่นๆที่ออกมาในปีเดียวกันซึ่งแมปนี้ก็ถือว่าเป็นแมปที่มาแรงใช้ได้เลยโดยตอนนี้มียอดไลค์ 1,400,000 ไลค์นั่นเองนะครับ Oh my god ก็แมปนี้ก็จะเป็นแมปที่มีการเล่นเพลงเนาะแล้วก็มีการแบบว่ากดที่มันแบบว่าลูกศรที่มันไหลๆลงหรือว่าไหลขึ้นนะครับแล้วแต่ละอันประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1แมปที่เมื่อยนิ้วเอามากๆเลยถ้าเกิดว่าเล่นเยอะก็คือแบบว่านิ้วล็อกได้เลย โอเคประมาณนี้แมปต่อไปนะครับลิฟโทเปียนั่นเองนะครับก็ลิฟโทเปียนะครับเป็นแมปโรลเพลย์ที่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับแล้วก็เปิดให้เล่นในปีนี้นะครับเพิ่งจะเปิดให้เล่นในปีนี้แล้วก็มีจำนวนครั้งในการเล่นรวมถึง 1,240 ล้านครั้งแล้วนั่นเองนะครับ wow. user ที่ active พร้อมกันนะครับหรือว่าจำนวนผู้เล่นที่เล่นในเกมเนี้ยพร้อมกันก็จะประมาณ 30,000 ถึง 70,000 คนนะโดยประมาณ wow. ก็ในแมปนะครับก็จะเป็นแมปที่ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับแมปแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่ลับที่ค่อนข้างเยอะเลยเป็นสถานที่สามารถเข้ามาคุยกับเพื่อนได้มานั่งแฮงเอากันได้ซึ่งก็เป็นแมปโรลเพลย์ที่สามารถเจเนเรตบ้านขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถพาเพื่อนเข้ามานั่งคุยกันในบ้านเลยได้ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปเลยดีกว่าแมปต่อไปนะครับได้แก่ Base War นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแมปที่มาแรงมากๆเลยนะครับคือผู้เล่นที่เข้าเกมพร้อมกันก็แบบประมาณ 50,000 ถึง 70,000 คนน่ะตัวเลขก็จะวิ่งประมาณนี้บางครั้งที่ผมเห็นก็ขึ้นแสนก็มีนะก็แมปนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Minecraft Base War นั่นเองนะครับก็จะเป็นการปกป้องเตียงการสู้กันด้วยอาวุธต่างๆและประมาณนี้แหละสำหรับเกม Base War นะเพิ่งออกมาประมาณ7เดือนมีจำนวนครั้งในการเล่นไปแล้ว 2,000 ล้านครั้งนั่นเองซึ่งแมปนี้เนี่ยแทบจะอยู่บนของหน้าของ Roblox เลยนะเวลาเข้ามาก็จะมีเกมนี้แนะนำอยู่ค่อนข้างเรียบนเพราะว่าด้วยจำนวนผู้เล่นที่เยอะพอสมควรเลยที่แบบว่าแอคทีฟในเกมพร้อมกันน่ะแล้วแมปนี้ก็เพิ่งทำมาไม่นานเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกแมปนึงที่มาแรงมากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูแมปสุดท้ายเลยดีกว่าก็แมปสุดท้ายของเราในวันนี้ได้แก่ Pet Simulator X นั่นเองก็จากแมปต่างๆที่ได้พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแมป Pet Simulator X เป็นแมปที่ใหม่ที่สุดเลยโดยเพิ่งจะออกมาแค่5เดือนเท่านั้นนะครับ wow. แต่มีจำนวนการเล่นไปแล้ว 1,920 ล้านครั้งก็คือเกือบ 2,000 ล้านแล้วนั่นเอง wow. ถือว่าเป็นแมปใหม่ที่มาแรงสุดๆเลยนะครับแล้วก็แบบขึ้นเป็นอันดับ1ของ Roblox อยู่บ่อยครั้งนั่นเองโดยมีผู้เล่นแอคทีฟในเกมนะครับพร้อมกันประมาณ 2-3 แสนนะครับแกว่งอยู่ประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละบางทีมันก็ขึ้นเป็นอันดับ1ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก1แมปที่มาแรงมากๆเวลาอัปเดตอ่ะแมปนี้นะครับก็จะได้ผู้เล่นขึ้นไปแบบ 4-5 แสนอ่ะตลอดเลยแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับด้วยอัปเดตฤดูหนาว Pet Simulator X ได้ทุบสถิตินะครับมีผู้เล่นพร้อมกันมากที่สุดนะครับโดยทำลายสถิติได้อยู่ที่866,602 คนนั่นเองถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในการที่จะมีผู้เล่นพร้อมกัน 800,000 กว่าคน Oh my god ซึ่งก็นั่นแหละตรงนั้นมันก็ได้ทุบสถิติไปแล้วก็ถือว่าเป็นแมปที่มาแรงมากๆเลยแล้วก็แมปนี้นะครับก็มีแฟนๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะแมป Pet Simulator X คือ Pet Simulator ภาค3แล้วนั่นเองครับก่อนหน้านี้เขามี Pet Simulator Pet Simulator 2แล้วก็เป็น Pet Simulator X นั่นเอง Pet Simulator ภาคแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังอยู่ประมาณ 2-3 เดือนน่ะก็อยู่ได้นานพอสมควรเลยก็ทำออกมาเมื่อนานมาละจากนั้นมา Pet Simulator 2นะครับก็ Pet Simulator 2ไม่ค่อยที่จะดังเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผู้เล่นอาจจะไม่ค่อยถูกใจมากแล้วก็
นั่นแหละมันก็เหมือนแบบฟาร์มมันก็ค่อนข้างที่จะอืดๆสำหรับ Pet Simulator 2ตอนนั้นก็ตายไปแล้วก็สักพักเนี่ยเขาก็กลับมาด้วย Pet Simulator X ก็เป็นแมปที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วจากนั้นเราก็ไปตีเหรียญประมาณนี้แหละสำหรับแมป Pet Simulator X นั่นเองเป็นแมปที่มาแรงมากๆแล้วก็ตอนนี้แบบยืนหนึ่งใน Roblox เลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแมปใหม่สุดฮอตมาแรงในปี2021นะครับก็ตอนนี้ใครเล่นแมปไหนอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ